สวัสดีครับพบกับช่อง l ีเกอร์อินดี้วาร์ครับวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างกำแพงรั้วบ้านครับรั้วกำแพงบ้านอย่างไรให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522รวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูหลักกฎหมายก่อนเลยนะครับว่าโดยหลักแล้วอะไรข้อตามครับที่เราจะก่อสร้าง ถ้ามันเป็นอาคารตามความหมายของพระราชบัญญัติตัวนี้ก็คือพระราชบัญญัติคขบคุมอาคารเนี่ยเราต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะก่อสร้างอันนี้คือหลักการนะครับเราต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนก่อสร้างแล้วเราจะก่อสร้างอะไรได้เราต้องไปดูผังเมืองด้วยจะก่อสร้างโรงงานได้ไมหมนู่นี่นั่นนะครับโรงมรสปพอะไรต้องดูไปดูกฎหมายผังเมืองด้วยว่า เขากำหนดพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะที่ที่เรามีกรรมสิทธิ์เนี่ยอยู่ในเขตเห้ามก่อสร้างโรงงานหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูรั้วหรือกำแพงบ้านของเราเนี่ยเป็นอาคารไหมสมมุติตัวนี้นะครับก็คือบ้านของเรานะบ้านของเรานะครับบ้านของเราก็คือมีนะครับบ้านเรานะโดยปกติแล้วบ้านคนเราจะติดสสถานที่ครับ สถานที่แรกก็คือเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างรั้วครับนะชุมชนเมืองต้องมีรั้วครับรั้วรอบขอบชิดทั้ง4ด้านแล้วก็มีประตูเราต้องมาดูก่อนว่าด้านไหนบ้างเป็นรั้วครับรั้วด้านไหนบ้างเป็นอาคารครับถ้าไม่เป็นอาคารถ้าไม่เป็นอาคารไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถก่อสร้างได้เลยนะครับถ้าส่วนไหนเป็นอาคารจะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนก่อสร้างรั้วนะครับรั้วรั้วทะรั้วส่วนไหนนะครับปกตินะครับก็อย่างที่บอกนะเราก็มาดูส่วนไหนที่เป็นอาคารตามบทนิยามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522เนี่ย มาตราสีบทนิยามอาคารวงเล็บ2บอกไว้ว่านะครับรั้วกำแพงที่สร้างขึ้นติดหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอยที่สาธารณะตามบทนิยามของพระราชบัญญัติอาคารก็คือที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนหรือไม่ ฟรีไม่ฟรีไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไร่เปิดริ้นย้อมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้สัญจรได้ถือว่าเป็นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรั้วหรือกำแพงนะครับที่ติดกับทางสาธารณะผมเรียกว่ายงไงดีกว่าเพราะฉะนั้นรั้วฝั่งนี้นะครับของบ้านเราจึงเป็นอาคารครับจะต้องขออนุญาตจะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก่อสร้างก่อนที่จะก่อสร้างต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ถ้าเกิดว่าด้านที่เหลืออีก3ด้านที่เหลือนะครับฝั่งนี้นะครับที่ผมกำลังระบายอยู่เนี่ยนะฮะเป็นอาคารไหมไม่เป็นอาคารโดยหลักนะครับไม่เป็นอาคารก่อสร้างได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับสวนนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ไม่ถือเป็นอาคารเว้นแต่ท่านสร้างกําแพงรั้วบ้านครับสูงขึ้นไปตั้งแต่10เมตรขึ้นไปครับถ้ารั้วด้านนี้ สูง10เมตรขึ้นไปนี่บ้านเรือนจำครับเนี่ยถ้าสร้างไม่เกิน10เมตรครับไม่ถือว่าเป็นอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2 5 4 4นะครับข้อ1วงเล็บ5นะครับคือสูงจากฐานนะครับรั้วบ้านหรือรั้วกำแพงใครก็ตามครับถึงแม้ว่าชิดกับคนอื่นนะครับที่เอกชนเนี่ยนะครับชิดกับที่เอกชน ถ้าสูงตั้งแต่10เมตรขึ้นไปต้อง10เมตรขึ้นไปนะเเมตร9 9เมตรไม่ถือว่าเป็นอาคารนะครับ้าวคนหัวหมอนะต้อง10เมตรขึ้นไปวัดจากระดับฐานครับวัดจากระดับฐานนะครับโด,ด,บนนบดยปกติสามัญชนวินโยชนทั่วไปนะฮะก็คงไม่มีใครสร้างรั้วกํแพงสูงถึง10เมตรนะครเกิน10เมตรขึ้นไปคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก่อสร้างแล้ววิธีการก่อสร้างถ้าตกลงกับเพื่อนบ้านได้ก็แบ่งกึ่งกลางเลยครับสร้างกึ่งกลางเลยถ้าตกลงกันไม่ได้หรือหาตัวไม่ได้ต้องสร้างในเขตของตัวเองแล้วตัวฐานรากของรั้วครับต้องไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นด้วยแต่ถ้าตกลงกันได้นะครับก็แบ่งฐานเลยนะครับแบ่งฐานรากเลยนะครับอ่าส่วนนี้คนละครึ่งโผล่ไปคนละห้าสิบเซนคนละห้าสิบเซนนะอะไรก็ว่าไปถ้าถ้าตกลงไม่ได้ เราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปกระทําในแดนของคนอื่นนะครับก็ต้องสร้างในแดนกรรมสิทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังทีนี้สร้างอย่างไรติดกับทางสาธารณะฝั่งนี้นะครับกฎหมายบอกว่านะครับในการออกแบบหรือในการก่อสร้างเนี่ยรั้วที่สร้างชิดแนวเขตทางสาธารณะเนี่ยสร้างสูงได้ไม่เกิน3เมตรครับรั้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฝั่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย ฝังติดกับทางสาธารณะสูงได้ไม่เกิน3มเมตรเหนือระดับทางหรือทางเข้าหรือถนนสาธารณะก็คือถึงแม้ว่าที่ดินของเราครับถมขึ้นมาสูงกว่าทางแต่3เมตรนี้วัดจากเหนือระดับทางครับไม่ใช่วัดจากที่ดินของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ดินของเรานะครับที่ดินบ้านเราสูงกว่าถนนนะครับแบบนี้ มีปัญหาแล้วว่าเราจะวัดตรงไหนกฎหมายบอกว่าให้วัดจากพื้นผิวถนนครับไม่ใช่พื้นผิวที่ดินในฝั่งของเราสูงไม่เกิน3เมตรอันนี้คือวิธีการสร้างรัว้ว